เราได้ศาลาหลังใหญ่นะเนี่ย นั่งเท่าไหร่ก็ไม่เต็มคนมีเงิน10ล้านมาสร้างศาลาเท่าเราไม่ได้มีเงิน10ล้านจะสร้างไม่ได้โต๊ะหมู่ของเราคือธรรมชาติสวยด้วย ไม่ต้องมีตกแต่งใช้ธรรมชาติคนเราเนี่ยมันต้องอยู่ด้วยธรรมชาติเรากินข้าวคนทุกวันเนี่ยที่น่าจะเกิดร้อยปีมาแล้วหลายร้อยปีพันปีมาแล้วก็กินข้าวอ่ะหนีไปไม่พ้นทำยังไงก็ต้องกินข้าวทีนี้เวลาที่เราเกิดมาเนี่ยมันจะได้อะไรก่อนมันได้ผู้รู้ก่อนถ้าไม่รู้แล้วมันเกิดไม่ได้คนเราเนี่ยแล้วทีนี้พอเลยมาแล้วเนี่ยลืมผู้รู้ไปเพราะว่าอุปทานมันเยอะอะไรไม่ถูกใจก็ร้องแง่เท่านั้นเองธรรมชาติมันรู้นะมันอะไรมันก็รู้เขาเรียกว่าผู้รู้แล้วก็ตัวนี้ก็ตัวที่ทำให้เราเป็นคนด้วยแล้วเวลาทำสมาธิหลวงพ่อก็บอกว่าพอนึกพุทโธไปสักพักนึงต้องถามนะว่าใครคือผู้รู้เราจะได้กลับมาหาธรรมชาติเดิมได้เมื่อไหร่แล้วมันจะบริสุทธิ์ทีนี้ธรรมชาติเดิมที่เรายังเป็นเด็กมันไร้เดียงสาเราดับอะไรต่ออะไรไม่ได้ก็ได้แต่ผู้รู้ใครเอาไปทิ้งที่ไหนก็อยู่ที่นั่นตายมันทำอะไรไม่ได้ความรู้มันยังไม่รอบตัวทีนี้พอได้ความรู้รอบตัวเราก็เลยลืมรู้ไปซะแล้วเพราะฉะนั้นทำสมาธินี่เราไปหาผู้รู้ตัวนี้ยังฟังเข้าใจไหมเนี่ยหลวงพ่อให้เข้าบัญญัติตัวผู้รู้นี้ว่าบัญญัติเป็นภาษาอังกฤษด้วยว่า beginner's mind เราได้มาแล้วแต่ว่าอุปทานมันเยอะเพราะว่าเวลาเด็กกับผู้ใหญ่นี่มันผิดกันเด็กนี่มันจะไม่รับรู้ไรเขาเรียกว่าใจจะมันไม่รับรู้อะไรนั่นแหละคือมันบริสุทธิ์นี่พอคนโตมาแล้วมันอะไรตัวอะไรมันก็รับรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เลยรับรู้พอรับรู้แล้วทีนี้เลยพูดไปแล้วแต่เลยปลดเปลงไปเนี่ยเวลานี้ก็เลยเอาสมาธิมาช่วยเพื่อที่จะตามเอาผู้รู้ตัวเดิมนี้เอามาใช้ถ้าใครตามเจอก็เก่งถ้าใครตามไม่เจอก็ช่วยไม่ได้ ใครทำเจมันใครทำไม่เจก็เจอไม่ได้เลยดังนี้ก็ไม่ค่อยจะเน้นหนักเวลาครูสอนก็ลืมไปมันต้องตาม
พยายามที่จะทำว่าใครคือผู้รู้หลวงปู่กงมาอาจารย์ของหลวงพ่อเนี่ยย้ำหนักย้ำหนาข้อนี้ใครคือผู้รู้ให้เราคุณรู้ว่าไม่สำคัญไม่รู้จะนึกไปทำไมพุทโธพุทโธอยู่ดีๆก็ให้ถามว่าใครคือผู้รู้แต่พอเราไปเจอผู้รู้เขาจึงรู้ว่าอ๋อพระอาจารย์เรานี่วิเศษมากอีตอนที่เราจะมาเจอนี่ก็เหมือนธรรมดาธรรมดาถ้าไปเจอแล้วโอ้ยอาจารย์นี่วิเศษแท้ท่านมรณภาพไปท่านไม่รู้กี่สิบปีแล้วเรายังคิดถึงว่าท่านเนี่ยท่านให้เรามาเนี่ยแหมมันวิเศษเพราะว่าไปถึงผู้รู้ได้แล้วเนี่ยมันประกอบพร้อมเพราะว่าเราเรียนสาแล้วเรารับผิดชอบสูงแล้วเราเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วก็ให้ผู้รู้ตัวนี้มามาตัววิเศษแต่ที่นี่ที่มันไม่วิเศษเราได้มาเทคนิคมันไล่เกียรติศาสตร์เราไม่รู้จะไปทำอะไรพอเวลาเราเป็นใหญ่โตขึ้นไปอย่างนี้ถ้าเราไปได้ผู้รู้นะเราก็ได้วิธีที่จะใช้มันโอ้โหมันประโยชน์จะเราจะยังเป็นยังไงทำงานอะไรก็ตามเนี่ยทุกอย่างมันต้องมีเกล็ดลับใครได้เกล็ดลับมาชนะชนะกันชนะแค่เช่นยาเดียวผ่าแปดไม่ใช่ชนะกันมากอันนี้ก็ถือว่าชนะแล้ว